กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงฉลาดแชร์ผมมันเป็นโรคซึมเศร้าลืมไปต้องซึมเศร้าครับอย่ามาคุณคือเวลาอยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมเนี่ยเขาผมก็จะดูอันเลิร์ตตลอดเวลาพอจบรายการกล้อง5 4 3คัดปุ๊บผมก็จะรู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เดินออกอย่างน้อยเดี๋ยวไอ้โรคแบบนี้โรคแบบนี้นี่คือจะ alert เฉพาะเวลาอยู่หน้าไฟหน้ากล้องใช่ไหมใช่ครับคือไฟมันเข้ามาแสงมันสาดมา มีผู้หญิงอยู่ข้างใส่เข้ามาโอ้โหผมจะรู้สึกคึกคักขึ้นมาทันทีแล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยเหี่ยวแล้วครับถ้าเป็นขนาดนี้แล้วก็เรามีนะคะวันนี้มิสเตอร์ฉลาดแชร์เขามี7วิธีดีๆที่ทำให้คึกคักตลอดวันจริงหรือเปล่า ทำยังไงอ่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ผมขอเอาใจผู้ที่ชอบนอนดึกกันหน่อยนะครับด้วยสภาพสังคมที่ต้องแข่งขันคุณผู้ชมหลายคนคงต้องนั่งทำงานดึกๆดื่นๆแถมต้องตื่นเช้าด้วยความจำใจอีกโดยในช่วงเช้านี้เองถือเป็นช่วงวัดใจที่ใครหลายคนอาจยอมแพ้ต่อความเหนื่อยล้าและเลือกที่จะหลับต่ออีกนิดจนต้องไปทำงานสายอยู่บ่อยๆยิ่งกว่านั้นการที่เรานอนดึกแล้วต้องตื่นเช้ามากๆเนี่ยก็ยังส่งผลให้เราเกิดอาการมึนและกระทบต่อความสามารถในการทำงานวันนี้ผมจึงมี7วิธีเจ๋งๆที่จะช่วยให้คนนอนดึกอย่างพวกเราสามารถตื่นเช้าได้อย่างสดชื่นมากขึ้นแถมยังสามารถดูงานต่อได้อย่างเต็มสตรีมอีกด้วยวิธีแรกคือการเสริมพลังด้วยโปรตีนซึ่งสามารถทานก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนก็ได้ครับเพราะโปรตีนมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการช่วยให้ร่างกายของเราฟื้นตัวเร็วและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีที่2เมื่อตื่นนอนให้ลองดื่มน้ำสัก 3-4 แก้วก่อนแปรงฟันหรือประมาณ640ซีซีเพราะน้ำเปล่าจะทำให้อาการมึนๆของเราลดลงวิธีที่3มื้อเช้าสำคัญที่สุดอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นวิธีบ้านๆแต่ได้ผลดีที่สุดเพราะหลังว่างเว้นจากการทานอาหารมาหลายชั่วโมงร่างกายของเราย่อมต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงสมองของเราด้วยนะครับวิธีที่4คือการทานวิตามินซีจะทำให้ร่างกายของคนเราสดชื่นขึ้นโดยเฉพาะวิตามินที่ได้จากผลไม้สดๆเช่นส้มฝรั่งกีวีสตรอเบอรี่หรือจะเป็นวิตามินซีในรูปแบบเม็ดก็ได้นะครับวิธีที่5คือการดื่มชาคาโมไมล์เพราะประโยชน์ของคาโมไมล์จะทำให้คุณหลับสบายและสนิทยิ่งขึ้นแถมยังช่วยลดความวิตกกังวลได้อีกด้วยวิธีที่6กาแฟเอาอยู่เพราะกาแฟนั้นมีส่วนผสมของคาเฟอีนที่จะช่วยให้เราคึกคักและตื่นตัวแต่ก็อย่าดื่มมากจนเกินไปนะครับและอย่างสุดท้ายคือการรับแสงแดดยามเช้าข้อนี้สำหรับใครที่ขี้เศร้าหรือชอบงัวเงียตอนตื่นนอนขอเพียงแค่ลองลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างหรือผ้าม่านเพื่อให้พลังจากแสงอาทิตย์กระทบผิวหนังแถมแสงแดดยังช่วยให้เรามีพลังในการออกไปเผชิญกับโลกกว้างอีกด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับ7วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ผู้ที่นอนดึกสามารถตื่นเช้าได้อย่างสบายๆแถมยังเติมพลังให้คุณผู้ชมมีแรงทำงานได้ทั้งวันแบบชิลๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ facebook.com ครับเห็นแล้วรู้สึกดีมากขึ้นจริงๆเลยเหมือนเพิ่งตื่นนอนอย่าลืมเอา7วิธีคึกคักตลอดวันนี้ไปใช้นะคุณจะได้แบบรู้สึก alert ตลอดผมชอบวิธีนี้แล้วทำเป็นประจำเลยคือว่าบ้วนปากตอนก่อนล้างขี้ฟันแล้วนี่ตกลงแปรงฟันมาหรือเปล่าแปรงมาแล้วครับหอมมากจะเป็นลมนี่ถามจริงๆคือที่แบบว่าซึมเศร้าซบเศร้าอะไรนี่คือนอนดึกนอนดึกครับต่อให้กินน้ำเยอะเท่าไหร่ครับสุดท้ายก็ง่วงอยู่ดีครับนี่คือ7วิธีที่มิสเตอร์ฉลาดแชร์แนะนำมานี่ดิฉันว่าโอเคหมดทุกอย่างแล้วก็ชอบดื่มชาด้วยแต่ว่ากาแฟนี่ขอบายเพราะว่าคนอื่นดื่มแล้วอาจจะอเลิร์ตแต่ว่าดิฉันถ้าดื่มปุ๊บง่วงเหงาหาน้ำอารมณ์ก็อย่าดื่มเยอะล่ะไม่ดื่มมันดีจะมากไม่ดื่มมันจะดีมากก็แมวพุงก่อนอย่าพูดแบบนี้นะครับอันนี้ปิดท้ายหน่อยดีกว่าครับก็มีเรื่องของธุรกรรมทางการเงินมาฝากอย่างของธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ล่าสุดเขามีการปรับปรุงระบบเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่า K-Banking K-Mobile Banking Plus ด้วยมี Plus ด้วยหน้าตาเป็นแบบข้างหลังที่เห็นนี้แหละครับถามว่าดียังไงคนที่เป็นลูกค้ากสิกรแล้วดาวน์โหลด K-Mobile Banking Plus นี้เข้ามาคุณสามารถจะจ่ายบิลง่ายๆอ่ะยกตัวอย่างกันง่ายๆสำหรับหนุ่มๆสาวๆณปัจจุบันอย่างบางคนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าจะต้องใช้เอาไอ้ตัวใบแจ้งค่าไฟค่าน้ำค่าไฟเนี่ยไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อกันอยู่บางทีก็ลืมดิฉันนี่แหละเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบลืมแล้วก็โดนใบแจ้งเตือนมาตลอด นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่แบบว่าจ่ายอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วเลขบัญชีไม่ต้องจำอีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าแอปตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะย่อยเลขบัญชีตัวเลขตั้งหลายสิบหลักใช่ไหมย่อให้เป็น QR code ดูว่าบาร์โค้ดได้ด้วยนี่เราจะจ่ายบิลที่ไหนจะทำอะไรจะโอนเงินให้ใครจะเป็นลูกค้า
หรือจะเป็นบัญชีต่างธนาคารหรือในธนาคารเดียวกันก็ทำได้และถ้าเกิดถ้าใครหลงลืมบางทีเนี่ยลืมประจำไม่ว่าจะบินค่าบัตรเครดิตค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆสมมติจ่ายแล้วเอ๊ะจ่ายหรือยังบางทีลืมย้อนกลับมาดูได้อีกนะมีหลักฐานการใช้จ่ายใช้งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยตอนนี้มีหลักฐานลูกเล่นที่ใช้งานง่ายดูแบบมันดูแบบเป็นอินโฟกราฟิกที่แบบดูแบบเนียนมากไหลลื่นปื้ดๆเลยฮะถูถ่ายปื้ดป๊าดเลยทั้ง iPhone ทั้ง iPad ทั้ง Android ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store นั่นเองนะครับรองรับทุกระบบว่าไงใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าใช้ไม่ต้องไปต่อWi-Fi ก็ได้หรือว่าจะต่อ Wi-Fi ก็เล่นได้แล้วนะเพราะตอนนี้เขาปรับระบบใหม่เดิมที่ให้ใช้งานเพียงแค่บนระบบ 3G เท่านั้นตอนนี้เขาให้มาใช้งานบน Wi-Fi แล้วรับรองความปลอดภัยเพิ่มอีก10เท่าเลยก็ว่าได้ใครที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับทาง KBank อยู่แล้วก็สนใจอยากที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ให้ง่ายๆนะคะสะดวกสบายกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็นะลองดาวน์โหลดกันได้นะคะกับแอปพลิเคชันที่ว่าหรือว่าจะลองโทรไปที่เบอร์02888หรือว่า8888ได้นั่นเองแปดหมดเลยค่ะจ้าโอเคแปดหมดเลยนะครับแต่แน่นอนครับทุกวันจันทร์เวลาดีแบบนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองรายการสดซื้อได้ใช้คุ้มเรามีนัดกันนะครับแล้วก็รีรันตอน 13:30 เวลาเดียวกันนี้แหละครับอย่าลืมแฟนเพจด้วยใช่ค่ะแฟนเพจนะคะ Facebook นะคะของเราก็ชื่อตามรายการเลยค่ะซื้อได้ใช้คุ้มใช่ครับแล้ววันนี้ครับเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่วันจันทร์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ